ีนี้เราจะลองเล่นกันดูนะครับเห็นไหมผมกดเดินไปแล้วกระโดดได้ปกติเลยนะครับ C สไลด์นี่เห็นไหมวิ่งไปก่อนสไลด์ C กดคลิกซ้ายยิงนี่เห็นไหมนะครับใช้งานได้จริงเลยนะสำหรับเจ้าตัวเกม Call of Duty นะท่านผู้ชมนะโมบายนะครับอย่างแรกนะครับก็ให้เราทำการซื้อเจ้าตัวเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดจากทาง Gojodoc มาก่อนนะลิงก์ซื้ออยู่ด้านล่างทำใจได้คลิปหรือว่ากดไปที่ตะกร้ามุมล่างสีเหลืองฝั่งซ้ายมือมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับนี่เราสามารถที่จะเปิดปิดไฟได้นะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นแบบ RGB เนาะคนดูเนาะเปิดปิดไฟได้นะฮะท่านผู้ชมนะไปซื้อมาได้นะครับราคาไม่เกิน350 บาทนะท่านผู้ชมนะตัวนี้นะครับได้เป็นเซตกับเซตเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดนะจากนั้นนะครับเมื่อเราซื้อมาแล้วนะอย่าลืมชาร์จแบตด้วยนะครับด้านข้างเห็นไหมนี่ชาร์จแบตด้านข้างนะครับเขาจะให้สายมันนะก็เสียบชาร์จสัก2-3 ชั่วโมงเมื่อชาร์จเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทำการเชื่อมต่อกันเลยนะครับคันแรกนะครับให้มาที่จะตัวคีย์บอร์ดนะกดเป็นออนไว้นะท่านผู้ชมนะนี่ปัดเป็นออนแบบนี้ปุ๊บเรากดคอนเน็กนะครับท่านผู้ชมนี่กดคอนเน็กไว้แบบนี้นะฮะจากนั้นมาที่จะตัวเมาส์ของเรานะครับเลื่อนลงมานะครับเป็นเจ้าตัวรูปบลูทูธนะเห็นไหมรูปบลูทูธนะตรงนี้เดินลงมาเสร็จปุ๊บมันจะเป็นรูปบลูทูธนะฮะแล้วไฟมันจะกระพริบนะท่านผู้ชมเพื่อที่จะเชื่อมต่อนะตรงนี้สามารถปรับ DPI เมาส์ได้นะครับปรับตรงนี้นะจากนั้นก็มาที่โทรศัพท์มือถือของเรานะครับปัดลงมานะครับกดติ๊กค้างไปที่เจ้าตัวบลูทูธนะแล้วก็กดจับคู่อุปกรณ์ใหม่นะครับเราเลือกเจ้าตัว BT5.2 เมาส์แล้วก็ในส่วนของบลูทูธคีย์บอร์ดนะเชื่อมต่อทั้ง2 อันเลยนะครับจับคู่อุปกรณ์จากนั้นเมื่อเชื่อมต่อเสร็จสิ้นนะครับมันจะมี2 ชื่อนี้ขึ้นมาเลยนะท่านผู้ชมนะนี่บลูทูธคีย์บอร์ดกับ BT5.2 เมาส์นะครับจากนั้นนะครับเราก็ปัดขึ้นไปแล้วก็ไปโหลดเจ้าตัวแอป Panda Mouse Pro มานะนี่นะฮะหน้าตาแอป Panda Mouse Pro จะเป็นประมาณนี้นะฮะท่านผู้ชมนะต้องโหลดเจ้าตัวนี้มาด้วยนะครับมันต้องซื้อเอานะครับ225 บาทนะหรือว่าไปโหลดแบบไฟ APK ใน Google ก็ได้นะครับลองไปหากันดูได้นะครับเมื่อเราซื้อมาแล้วหรือว่าเปิดมาแล้วนะท่านผู้ชมนะก็เรากดเปิดแอปได้เลยนะจากนั้นมันจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้มานะท่านผู้ชมนะอันนี้คือสำคัญเลยนะครับตรงนี้นะครับด้านบนเนี่ยมันจะเป็นในส่วนของที่ถูกแบบนี้นะครับเมาส์คีย์บอร์ดอันนี้คือถูกต้องแล้วนะครับส่วนด้านล่างจะเป็นสีแดงอยู่เราต้องทำการ activate มันให้เรียบร้อยนะท่านผู้ชมนะให้มันไม่เป็นสีแดงนะมันเป็นสีเขียวทั้งคู่เลยแล้วก็กดติ๊กเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็เลือกในส่วนของ activate directly Windows Android 11 only นะอันนี้ใช้ได้เฉพาะมือถือ Android เวอร์ชั่น10 11ตั้งแต่เวอร์ชัน11 12 13 14ขึ้นไปนะท่านผู้ชมนะกดติ๊กเข้าไปปุ๊บจากนั้นนะครับมันจะขึ้นมาแบบนี้นะท่านผู้ชมนะให้เรานะครับทำการนะครับไปติ๊กเจ้าตัวสีฟ้าตรงนี้นะครับเห็นไหมติ๊กสีฟ้านะนี่ about phone นะติ๊กเข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับเราก็เลื่อนลงมาด้านล่างสุดนะหาคำว่าหมายเลขบิลนะท่านผู้ชมหมายเลขบิลแล้วติ๊กประมาณ7 ครั้งนะ1 2 3 4 5 6 7นี่จากนั้นเราก็ใส่ในส่วนของรหัสผ่านมือถือลงไปให้เรียบร้อยนะท่านผู้ชมนะโอเคนะครับเมื่อใส่เสร็จเรียบร้อยนะก็กดย้อนกลับมาได้เลยนะครับนี่มันก็จะเป็นขั้นตอนต่อไปเนาะเราก็เลือกในส่วนสีฟ้าเหมือนกันเป็น developer option ตรงนี้นะครับกดติ๊กเข้าไปเราก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะท่านผู้ชมนะหาคำว่าการแก้ไขข้อบกพร่อง USB แล้วก็การแก้ไขข้อบกพร่องผ่าน Wi-Fi นะตรงนี้กดติ๊กเปิดทั้งคู่นะครับท่านผู้ชมกดตกลงแล้วก็อนุญาตแล้วก็ตกลงตรงนี้นะครับให้เรียบร้อยจากนั้นกดย้อนกลับได้เลยนะครับส่วนต่อมานะครับมันจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะให้เราทำการใส่โค้ดนะขั้นแรกเราก็ปัดขึ้นมาก่อนอย่างนี้ก่อนนะท่านผู้ชมนะปัดขึ้นมาอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็ไปหาเจ้าตัวการตั้งค่าของเรานะรูปฟันเฟืองหรือว่าเจ้าตัวนี้นะครับนี่รูปการตั้งค่าตรงนี้นะครับกดติ๊กเข้าไปแล้วก็พิมพ์นะครับพิมพ์คำว่าสำหรับนักพัฒนานะเห็นไหมมันจะขึ้นมาแล้วสำหรับนักพัฒนานะครับกดติ๊กเข้าไปนี่พิมพ์เข้าไปนะแล้วก็กดคำว่าสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ตรงนี้นะครับติ๊กเข้าไปแล้วก็เลื่อนลงมานะท่านผู้ชมนะเลื่อนลงมานะครับหาคำว่าการแก้ไขข้อบกพร่องผ่าน Wi-Fi นะท่านผู้ชมนะกดตรงนี้นี่นะครับแล้วก็เลือกคำว่าจับคู่อุปกรณ์ตรงนี้นะครับนี่มันจะขึ้นมาอย่างนี้นะจากนั้นก็กดปัดหน้าจอขึ้นแบบนี้ก่อนแล้วก็เลื่อนมานะครับมาแบ่งหน้าจอนะไปเลือกที่ไอคอนตรงนี้นะท่านผู้ชมนะใครที่ใช้Android 11ขึ้นไปจะแบ่งหน้าจอได้นะท่านผู้ชมเนาะก็กดติ๊กที่รูปไอคอนนะท่านผู้ชมนะติ๊กขึ้นมา1 ครั้งอย่างนี้แล้วกดคำว่าแยกหน้าจอนะครับฟึบแล้วก็มาเลือกไอ้เจ้าตัวฟันเฟืองเราที่เราเลือกไว้เมื่อสักครู่นี้แบบนี้เลยนะท่านผู้ชมนะจากนั้นก็กดคำว่าจับคู่อุปกรณ์ใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับตรงนี้จากนั้นนะเราเอาเลขไปใส่นะเลข5 ตัวหลังบรรทัดที่2เนี่ยให้ใส่ช่องที่1กับช่องที่3ส่วนเลขบรรทัดด้านบน6 ตัวตัวนี้ให้ใส่ช่องที่2โอเคเข้าใจนะเดี๋ยวเราจะใส่กันเลยนะครับใช้เจ้าตัวคีย์บอร์ดเราได้เลยนะในการพิมพ์นะฮะเดี๋ยวผมจะใช้เจ้าตัวคีย์บอร์ดในการพิมพ์เนาะฟึบผมก็ใส่เลขลงไปนะครับแนะนำให้ใส่สองรอบนะจากนั้นกด activate จากนั้นกด activate นะครับคนดูรอนะฮะท่านผู้ชมนะถ้ามันรอบแรกเนี่ยมันจะเออร์เลอร์หรือว่าเฟลนะครับให้เราใส่อีกรอบหนึ่งนะท่านผู้ชมนะนี่มันจะเออร์เลอร์รอบแรกไม่เป็นไรนะกดโอเคไปก่อนแล้วก็ไปเลือกใหม่อีกรอบหนึ่งนะจับคู่อุปกรณ์ตรงนี้นะครับแล้วก็เอาเลขไปใส่ใหม่อีกรอบหนึ่งนะฮะนี่จากนั้นกด activate นะท่านผู้ชมกด activate ได้เลยฟึบ
นะครับอันนี้เป็นรอบที่2นะส่วนใหญ่รอบที่2จะได้นะท่านผู้ชมนะเมื่อใส่เสร็จแล้วนะมันจะเป็นตัวหนังสือสีเขียวขึ้นมานะครับอันนี้เรารอนะอย่าเพิ่งกดอะไรนะครับนี่นะฮะถ้ามันได้มันจะเป็นสีเขียวแบบนี้ขึ้นมานะท่านผู้ชมนะเรากดย้อนกลับได้เลยนะครับฟึบนะฮะแล้วก็กดปัดมันลงมานะครับแบบนี้ได้เลยนะฮะส่วนต่อมานะครับให้เราทำการเพิ่มเกมนะท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมจะเห็นนะครับสองมาท่านนี้เป็นสีเขียวไปที่เรียบร้อยต้องเป็นแบบนี้นะครับถึงจะใช้งานได้นะส่วนต่อมานะครับเราจะทำการเพิ่มเกมนะท่านผู้ชมนะกดเพิ่มเกมแอดเกมตรงนี้แล้วก็ไปเพิ่มในส่วนของเกมที่เราต้องการผมต้องการใส่จะตัวเกม Call of Duty นะท่านผู้ชมนะเข้าไปฟึบอย่างนี้จากนั้นเราก็เข้าเกมผ่านจะตัวแอป Panda Mouse Pro ได้เลยนะครับต้องเข้าผ่านแอป Panda Mouse Pro ทุกครั้งนะกดเข้าไปนะครับปึ๊บนี่ให้มันติ๊กถูกแบบนี้หมดเลยแล้วก็กดในส่วนของสคริปต์ตรงนี้นะครับแล้วก็สคริปต์ I cannot fight itจากนั้นมันจะเข้าเกมได้นะท่านผู้ชมนะมาแล้วนะครับนี่มันก็จะมีเมาส์ขึ้นมานะฮะนี่แบบนี้เลยเราสามารถใช้เมาส์ในการกดอะไรต่างๆพวกนี้ได้เลยนะครับเหมือนเล่นบนคอมเลยนะนี่เรียบร้อยนะฮะจากนั้นนะครับขั้นแรกนะครับให้เราไปทำการปรับตั้งปุ่มกดนะครับก็ไปเลือกในส่วนของฟันเฟืองเห็นไหมฟันเฟืองนะครับดูที่เมาส์ผมนะฟันเฟืองตรงนู้นแล้วกดกำหนดเลเยอร์เองนะฮะนี่แบบนี้ก่อนจะเห็นรูปลางๆนะเป็นแพนด้าเมาส์โปรอยู่นะครับเป็นรูปแพนด้านะกดติ๊กขึ้นมาอย่างนี้คือเราต้องมาปรับปุ่มก่อนนะครับให้มันตรงนะขั้นแรกก็ปรับปุ่มเดินก่อนนะตรงนี้นี่ปรับปุ่มเดินให้มันตรงนะครับท่านผู้ชมนะประมาณนี้เลยนะครับปุ่มยิงให้มันตรงนะครับลากให้ตรงนะท่านผู้ชมนะนี่แล้วก็ปุ่มไหนอีกสเปซบาร์นะครับกระโดดนะครับ C นั่ง R นะครับตรงนี้ปรับให้ตรงก่อนนะปรับให้ตรงทุกอย่างเลยนะครับปุ่มชิปนะครับลากไปปุ่มลิงนะท่านผู้ชมนะตรงนี้นะครับปุ่มยิงนะครับลากมานะครับตรงนี้นะลากเอาไว้ตรงนี้นะครับประมาณนี้นะจากนั้นนะครับท่านผู้ชมจะเห็นครับว่าเมาส์2ตัวนี้อยู่นะครับให้กดติ๊กมันเลยนะท่านผู้ชมนะติ๊กมันมา1ครั้งนะครับแล้วก็ไปเลือกในส่วนของบนคีย์บอร์ดนะตัวนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดเมาส์นะครับให้เป็นรูปตัวหนอนนะฮะแบบนี้นี่ทําแบบผมเลยนะนี่เห็นมั้ยกดบนนี้เนี่ยเห็นมั้ยมันจะได้มาแล้วรูปตัวหนอนนะจากนั้นนะครับก็ไปเลือกตรงปุ่มชิปตรงนี้นะครับเลือกตรงนี้แล้วก็ปรับเป็นคลิกขวาแบบนี้นี่มันจะเป็นคำว่าเมาส์2นะเห็นไหมจากนั้นเราก็กดเซฟติ๊กถูกแล้วกดติ๊กขึ้นมาใหม่อีกรอบนึงนะครับแล้วกดฟันเฟืองนะฮะทีนี้ผมแนะนำให้ปรับปุ่มนะครับตรงนี้มันจะเป็นแบบว่าปรับความหนาบางของปุ่มนะท่านผู้ชมนะผมแนะนำให้เลื่อนลากสุดตรงนี้ไว้เลยแบบนี้นะครับแล้วก็กดติ๊กถูกจากนั้นเราก็ออกไปใช้งานนะท่านผู้ชมนะไปเล่นกันได้เลยนะครับนี่นะฮะมาแล้วนะครับท่านผู้ชมนะขั้นแรกนะครับให้เรานะครับดูนะนี่เราจะหันไม่ได้ถูกไหมคนดูนี่มันจะเป็นเมาส์มันขึ้นมาอยู่นะครับให้เรานะครับทำการนะครับไปกดเปิดปิดเมาส์ด้วยนะโดยการกดจะตัวรูปตัวหนอนตรงนี้นะครับสลับภาษานะเห็นไหมปุ๊บพอปิดเมาส์เสร็จปุ๊บนี่มันจะหันได้นะครับถ้าเปิดเมาส์อีกรอบนึงปุ๊บจะหันไม่ได้นะอันนี้ก็เวลาเราลงมาเล่นเราต้องปิดเมาส์ไว้แบบนี้เลยนะท่านผู้ชมทีนี้เราจะลองเล่นกันดูนะครับเห็นไหมผมกดเดินไปแล้วกระโดดได้ปกติเลยนะครับ C สไลด์นี่เห็นไหมวิ่งไปก่อนสไลด์ 4กดคลิกซ้ายยิงนี่กดคลิกขวาลิงนี่ได้หมดนะท่านผู้ชมได้หมดจะสดใสคนดูไปว่าเฮ้ยไหนตรงไหนมันเห็นแวบๆโอ้ยนั่นเพื่อนเราปรับ DPI เมาส์ตรงนี้ได้นะท่านผู้ชมนะปรับตรงนี้ได้ครับให้มันแบบช้าเร็วสำหรับใครที่แบบว่าไม่ถนัดนะปรับได้นะครับเขาเรียกว่าปรับความไวเมาส์นะผ่านจะตัวปุ่มอยู่เนี้ยได้มาดีไปฮะอยู่ข้างหลังคนดูนี่มันจะมาเอาเราโอ้โหเกือบไปแล้วนะรีโหลดครับมาแล้วว้าโดนมีดเฉยเลยมาดีโอ้เรากลายเป็นซอมบี้มีดนี่มาโคตรที่โคตรตึงไปฮะนี่เห็นไหมใช้งานได้จริงเลยนะสำหรับนี่เห็นไหมนะครับใช้งานได้จริงเลยนะสำหรับเจ้าตัวเกม Call of Duty นะท่านผู้ชมนะโมบายนะครับตัวนี้ก็เล่นงานเล่นใช้งานได้จริงนะท่านผู้ชมนะไปลองไปซื้อมาใช้กันได้นะครับก็ทำตามวิธีพี่ได้เลยมีข้อแนะนำอย่างนึงนะครับสำหรับใครที่จะเอาไปใช้นะก็ต้องเป็นในส่วนของมือถือที่เป็น Android version 11ขึ้นไปนะเวอร์ชัน Android 11 12 13 14นี่ใช้ได้นะครับแล้วก็ต้องมีแรมขั้นต่ำประมาณ 4GB นะ CPU แนะนำเนี่ยควรเป็นในส่วนของ Snapdragon นะท่านผู้ชมนะแต่ CPU อื่นอาจจะใช้ได้นะครับส่วน iOS เนี่ยใช้ไม่ได้นะครับท่านผู้ชมนะใช้ได้แค่ในส่วนของตัวมือถือ Android นะครับเวอร์ชัน11ขึ้นไปนะครับท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับวันนี้พี่โคขอตัวไปก่อนนะครับลิงก์ซื้ออยู่ด้านหน้าคำยายได้คลิปนะไปซื้อกันมาได้นะครับราคาไม่เกิน350บาทนะครับเป็นเมาส์คีย์บอร์ดจากทางโกจอดอกนะลิงก์ซื้ออยู่ด้านล่างคำยายได้คลิปหรือว่ากดไปที่ตะกร้ามุมล่างสีเหลืองฝั่งซ้ายมือมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับสำหรับวันนี้พี่โคขอตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า